วัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเพื่อนเพื่อน FC นะครับก็เปิดคลิปยืนอยู่บนสะพานนะทางข้ามรถไฟนะครับตรงสถานีรถไฟบ่อตะขอนะครับก็อีกสักหนึ่งคลิปนะพอดีผมเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะตอนนี้ก็18:02 นนะครับก็เห็นบรรยากาศนะรอบๆด้านที่สถานีรถไฟบ่อตะขอนี้มีความสวยงามนะก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเปิดคลิปบนสะพานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะครับเนี่ยครับสวยงามทีเดียวนะครับปอดตะคอนะครับก็ปัจจุบันก็จะใช้รางสองรางทางด้านนู้นนะเป็นรางหลักนะครับในการเดินรถนะครับนี่ดีนะครับที่ผมเพิ่งจะออกมาจากบ้านนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยมีร่องรอยของฝนตกเพิ่งจะตกไปนะแปลกนะที่แถวบ้านครูบัวนี่ไม่ตกนะครับอย่างคลิปก่อนนี้ผมมาถ่ายที่บ่อตะขอนี่ก็โหเปียกหมดเลยนะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อตอนช่วงเย็นที่ฝนตกนี่จะตกแรงหรือเปล่านะครับกว่าจะมาได้ก็เริ่มมืดเลยนะครับขบวนที่912นะครับส่วนสนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลำโพงนะขบวนนี้เป็นขบวนรถนำเที่ยวนะครับวิ่งเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวกับการรถไฟนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรก็1690นะโอ้ยวันนี้มีโอ้ถึงว่าทำไมช้านะครับวันนี้ใช้หัวรถจักรทำขบวนนะโอ้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็มุ่งหน้าต่อไปที่ราชบุรีนะครับในส่วนของสถานีรถไฟบ่อตะขอนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอปากท่อนะของจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นสถานีที่มีความสงบนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะผมก็ชอบมาถ่ายบ่อยๆนะถ้าเพื่อนๆติดตามชมคลิปของคนบ้านรถไฟอยู่นะครับก็จะรู้นะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะครับก็ไม่มีขบวนรถที่จะเข้าจอดแล้วนะก็จะมีรถจอดแค่3ขบวนนะครับมี251 252แล้วก็254นะครับก็จะคล้ายๆกับที่บ้านครูบัวเลยนะปัจจุบันก็ไม่ได้มีการรับส่งห่วงนะครับขบวนรถก็วิ่งผ่านเลยนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมขบวนต่อไปนะครับเดี๋ยวลงไปทางด้านล่างนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้18:15 นะครับเดี๋ยวมีขบวนรถวิ่งผ่านนะด่วนพิเศษทักษิณนะครับที่37 และ 45กรุงเทพอภิวัตตุงไหกลกประดังเบซานะครับเดี๋ยวในส่วนของขบวนที่912รถนำเที่ยวมาสักครู่นะครับผมลืมบอกไปนะออกต้นทางจากส่วนสนปฏิพัฒน์นะครับ16:30ถึงปลายทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ20:30นะครับเมื่อสักครู่ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ10 กว่านาทีนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้ใช้หัวรถจักรนะทำขบวนนะปกติวันธรรมดาทั่วไปนะที่ขบวน912วิ่งนะครับส่วนใหญ่จะใช้ดีเซลรางนะครับส่วน37 และ 45นะครับทางด้านหน้าของเรานะก็มาตามเวลานะครับวันนี้นะช่วงนี้ก็น่าจะผู้โดยสารเยอะอยู่เหมือนเดิมนะช่วงนี้หลายๆวัดก็มีการทำบุญนะครับทอดกฐินกันนะครับมาแล้วครับออ
ต้นทางมาจากกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ16:10 น.นะวันพรุ่งนี้ถึงปลายทางที่สุไหงโกลกนะครับ10:35แล้วก็ขบวน45นะครับพ่วงรวมกันมานะแยกขบวนที่ชุมทางหาดใหญ่นะ6:35นะครับวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ถึงปลายทางที่ประดังเบซา7:59นะครับฟังเสียงเดี๋ยวคิวเอสไวน์5204นะครับทำขบวนมานะจอดอีกทีก็เพชรบุรีนะครับโอ้ยสว่างสวัยสวยงามนะครับบอดคอนะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับสิบแปดนาฬิกา54นะครับก็อาจจะมีเสียงดนตรีเข้ามารบกวนบ้างนะช่วงนี้ก็เป็นกฐินนะอย่างที่ผมบอกนะส่วนพิเศษทักษินารัตนะครับที่31นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ชุมทางหาดใหญ่นะโอ้มองเลขไม่ทันนะก็ค่อนข้างมืดด้วยวันนี้นะเจ้าหน้าที่ปิดไฟโอ้โหวิ่งเร็วเลยนะครับแวบเดียวนะผ่านไปเลยนะครับมาตามเวลานะครับวันนี้ออกต้นทางมา16:50นะปลายทางพรุ่งนี้นะครับชุมทางหาดใหญ่7:05รถเร็วที่169นะครับ 19:40 นะโอ้ยเร่งเครื่องมาเลยนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ยะลานะครับวันนี้ JR ไม่อยู่แล้วนะโอ้ยตู้ JR หายไปไหนนะไม่สงสัยเอาไป912เมื่อช่วงเย็นหรือเปล่านะเหมือนผมเห็นมีตู้ JR พ่วงอยู่นะไม่แน่ใจนะครับก็กรุงเทพอภิวัฒน์ยะลานะครับออกต้นทางมา17:30นะวันพรุ่งนี้ก็ถึงที่ยะลานะครับ11:05มาชมกันต่อนะครับตอนนี้15:52นะก็ตัดข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับพอดีเมื่อคืนผมรีบกลับนะก็ถ่ายถึงแค่169นะครับเอามาชมขบวนด่วนพิเศษนะครับที่40นะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวิ่งมาตามเวลาเลยนะวันนี้วันนี้พ่วงมา3คันนะออกต้นทางมา9:00 น.นะครับปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์18:05นะครับสิบหกนาฬิกา25นะครับมีขบวนรถจะวิ่งผ่านอีก1ขบวนนะวันนี้บอดคอก็ไม่มีรถเข้าจอดแล้วนะครับจากนี้ไปก็วิ่งผ่านทุกขบวนนะขบวนธรรมดาที่262นะส่วนสนปฏิพัฒน์กรุงเทพนะก็เดี๋ยวผ่านบ้านครูบัวนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับก็ออกต้นทางมา14:45นะจากส่วนสนนะครับปลายทางก็กรุงเทพหัวลำโพงนะ19:20นะเรามาชมกันต่ออีกสัก1ขบวนนะครับในคลิปนี้นะครับขบวนรถเร็วที่171นะตอนนี้ก็17:14นะ
ก็เดินรถมาตามเวลานะครับอีกสักครู่ก็จะวิ่งผ่านที่บ่อตะขอนะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะเร่งเครื่องมาแล้วนะครับโอ้โหเสียงรางนะทีเวสวาย5239นะผู้โดยสารก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยก็ออกต้นทางมานะครับ15:10นะครับถึงปลายทางวันพรุ่งนี้สุไหงโกลก10:10นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายที่สถานีอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับรอติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีขบวนที่251นะครับเขาจอดที่บ่อตะขอให้ได้รับชมกันนะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ มาครับชมกันต่อนะครับ 15:36 นะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมไม่ได้ลำดับคลิปผิดนะอันนี้ตัดข้ามมาอีกวันหนึ่งนะครับเราก็ต้อม4419นะทำกระบวนที่251นะครับก็พอดีเมื่อคืนถ่ายถึงแค่ขบวนอะไรนะผมจำไม่ได้นะอ๋อ169นะเมื่อคืนถ่ายไว้นะพอดีรีบกลับนะครับมีธุระนะเข้าก่อนประมาณ2 นาทีนะครับธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะรอเวลาประมาณสัก2-3 นาทีนะครับจะออกนะครับ